วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในงานมีใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวนะวันนี้ตอนนี้มีคนเข้ามาดู10คนแล้วนะครับ15แล้วงานแต่งน้องออมนะครับวันนี้นี่มาดูเจ้าสาวทักทายแฟนเพจหน่อย177โอ้ขึ้น324ท่านนะครับ497ท่านนะครับ600ท่านแล้วนะครับตอนนี้800แล้วครับดูนะดูนะโอ้พันแล้วขึ้นพันแล้วนี่งานแต่งนุ๊กสวัสดีหน่อย1,900แล้ว 2,000 แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวอยู่ข้างนอกใช่ไหมน้องดาวไปดูเจ้าบ่าวกันเร็วป่ะก้าวไปเร็วอารณาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าบ่าวนะครับตอนนี้ก็ตั้งหลงพี่ก็ถ่ายก่อนเลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวนะครับตอนนี้ครับเราตอนนี้ก่อนนะเราตอนนี้ก่อนนะนี่นะครับขบวนของเจ้าบ่าวนี่เจ้าบ่าวของน้องออมนะครับสวัสดี 4,600 ท่านด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตั้งขบวนนะครับกีตาร์นี่น้องกีตาร์ก็มาผู้ใหญ่เป็นท่าได้ถือของนะนะครับสวัสดี 5,000 ท่านด้วยนะครับสำหรับเด็กอาเจ้าบ่าวนะครับที่ถือพานต่างๆนะครับเดี๋ยวสแตนบายบริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะครับน้องดาวพี่กีตาร์อยู่ตรงนู้นลูกญาติๆของฝั่งเจ้าบ่าวนะครับยังเหลืออีก 3,000 นะครับที่จะขอแรงร่วมในการถือเดี๋ยวเรากลับไปดูเจ้าสาวกันดีกว่านะครับโอเคนักพยาสระเราไปเป็นญาติผู้ใหญ่ขอโทษครับขอโทษครับน้องออมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอขบวนเจ้าบ่าวอยู่นะครับดีครับเด
เดี๋ยวตอนนี้ขบวนก็กำลังตั้งนะครับสวัสดี 8,000 คนด้วยนะครับไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวถ้าน้องออมเสร็จจากงานแต่งก็คงได้กลับไปทำคลิปสนุกๆ กันให้ชมนะฮะสวัสดี 8,200 ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวอยู่ข้างในสวัสดี 8,000 คนด้วยนะครับตอนนี้กำลังรอขบวนเจ้าบ่าวเข้ามาอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นการกั้นประตูเงินประตูทองนะครับออยตอนนี้พ่อไลฟ์สดอยู่นะออยเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าพี่นุกมากั้นกับเขาด้วยเหรอพี่นุกเอาแล้วครับเริ่มแล้วนะครับขบวนเจ้าบ่าวโทษนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าบ่าวมาแล้วโทษนะครับโทษนะครับอยู่ตั้งหลังนะครับแช่ท้าขวาครับได้เลยครับเรื่องขบวนได้เลยครับเรื่องได้เลยครับมาแล้วนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ1ด่าน
ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ผ่านขั้นตอนประตูเงินประตูทองนะครับสวัสดี 9,400 ท่านด้วยนะครับไก่ย่างใช่ไหมครับใช่ครับไก่ย่างนะไก่ย่างถามนี่ถามที่แล้วถามที่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวร้องไห้ครับเดี๋ยวร้องไห้อยากได้แฟนแบบไหนบอกได้เลยฮะเออทําครับต้องสู้เป็นเจ้าสาวครับเป็นตัวอย่างให้เจ้าบ่าวหน่อยนานๆครั้งไม่เป็นไรหรอกครับเอาคนละโซ่กันเลยเอาเลยครับเอาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ครับเดี๋ยวร้องให้ตอนนี้พี่นุกกำลังจะออกมาเป็นตัวแทนของเจ้าสาวนะครับเต้นสเต็ปไก่ย่างเออร้องให้แล้วนะครับมา3 4ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงขอบคุณครับรู้ดิว่าเขาร้องมาแล้วให้ดูแล้วไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามาเยอะไม่เสียบมาเยอะไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนครับเฮ้ยเออโอเคนะครับ
มีนออกความรักเลยมีนจะมีนออกความรักเลยชนะทุกสิ่งตอนนี้ก็ผ่านไปอีกด่านหนึ่งแล้วนะครับขอบสวัสดี 10,000 คนด้วยนะครับมาเป็นสักขีพยานงานน้องออมวันไหนครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้25มันคือวันไหนแต่งวันไหนใช่มั้ยเฮ้ยมีที่ผมก็ไปครับให้ตัวช่วยได้มั้ยครับได้ทําอ่ะก็คนของนี้นะครับตอนนั้นที่ให้ช่วยผ่านไปอีกแล้วด่านหนึ่งนะครับเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวรออยู่บนเรือนหอแล้วออมทักทาย 9,500 คนหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นน้องออมไหมอ
ประธานมาเองด่านสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าบ่าวก็จะมาเจอกับเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวรออยู่ข้างบนแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นสักขีพยานงานแต่งน้องออมร่วมกันเมื่อกี้หมื่นคนเลยออมตอนนี้ 9,700 มีใครอกหักเปล่ามีใครอกหักเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจ้าบ่าวกันต่อออมสินที่มาขอหรือแต่งงานนะครับเดี๋ยววันนี้เราแต่งงานกันนะประตูสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราขึ้นไปรอข้างบนกันนี่เรือนหอน้องออมนะครับเจ้าบ่าวมาแล้วนะครับโอเคครับเดินขึ้นมาเลยครับผมเดินไปยิ้มไปนะครับน้องอ้อมคนแล้วก็ 9,800มาแล้วมาแล้วท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้ขบวนขันหมากของการฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเดินทางผ่านซุ้มประตูเรือนปิดานาเรือนฉางบ้านเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผ่านประตูมงคลต่างๆมาทุกประตูเรียบร้อยนะครับลำดับนี้จะเข้ามาด้านในห้องพิธีโดยมีคุณแม่เจ้าสาวนะครับให้การต้อนรับกระบวนขันหมากของทางฝั่งเจ้าบ่าวนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าบ่าวและญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าวที่ถือพานขันหมากเอกก็จะได้มอบพานขันหมากเอกให้คุณแม่เป็นผู้รับนะครับโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็จะมีการปฏิสังขารต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ลำดับพิธี10,000 12,000 เข้ามาในห้องพิธีได้เลยครับคุณแม่จะสาวรอต้อนรับขบวนมาอยู่นะครับสวยมากมากสวยมากมากขอบคุณดาว 1,700 ด้วยนะคะ 1,700 1,700 ดวง 14,000 สวยมั้ยสวยมั้ยดูชุด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 ได้สวยมั้ยเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวด้านบนได้เลยนะครับเก้าอี้ด้านบนนะครับเก้าอี้ขวามือสุดนะครับคุณพ่อนั่งเลยครับคุณพ่อนั่งเลยมานั่งนั่งที่หลังครับคุณพ่อครับคุณแม่เรียนเชิญครับคุณแม่เจ้าบ่าวเรียนเชิญนั่งอีดอยู่วัดละอ้าวสวัสดีพอไลฟ์สดอยู่ตอนที่หนูมานี่พี่ออยมาพี่ออยมาหน้าหนูไปหอมมาไปทำอะไรมาอ๋อไปทำตามาอันนะครับอันนี้ก็คือเจ้าสาวอันนี้เจ้าบ่าวนะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณสวัสดี 11,000 คนด้วยนะครับมาเป็นสักขีพยานคนดูเยอะมากอ่ะออยมันดูช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ
ท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีนะครับเรียนเชิญด้านในห้องพิธีได้เลยนะครับด้านในห้องพิธียังมีเก้าอี้ว่างอีกจำนวนหลายที่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านนอกถ่ายแล้วถ่ายแล้วห้องพิธีได้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับเพื่อจะได้รับชมลำดับพิธีการและเป็นกำลังใจให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แก่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับนั่งด้านบนเวทีถ้าที่ชาร์จแบตมือถือมาปะของผมเลยมีหัวปะตายังบวมเลยไม่มีแต่งตาเดียวเนี้ยนี่คือแต่งแค่ข้างแก้มแล้วเป็นตาเป็นโคมเป็ดหรือว่าชอบช่วงนี้หลังจากที่ขบวนพอรู้ว่าพี่ออมจะแต่งงานตอนนี้พี่ออยจะสวยแล้วก็จะมาเป็นนางเอกแทนอยากให้ทั้งสองฝ่ายให้การต้อนรับปฏิสังขารกันและกันนะครับก็จะเข้าจะสวยไปไหนมีคนถามจะสวยไปไหนทีมงานของเรากำลังจัดพาทั้งสองให้เรียบร้อยสวยงามสังเกตกับทั้งสองครอบครัวนะครับเพื่อที่ที่ชั้น 11,200 สวยงามเป็นภาพที่น่าอ่านชื่อไม่ทันขออภัยด้วยนะครับขอบคุณดาวทั้ง 1,969 ดวงนะครับนี่นะคะเจ้าสาวของเราสวยมากนะคะเจ้าบ่าวอยู่ไหนคะเจ้าบ่าวมาหาหรือยังอยู่นู่นเจ้าบ่าวทำพิธีอยู่หายคิดถึงยังครับหายคิดถึงน้องออมหรือยังวันนี้หนูสูงกว่าพ่ออ่ะจริงป่ะเออจริงนี่ใส่เสื้อสีนิดนึงนะนี่สูงกว่าพ่ออ่ะไม่ตามเนาะช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เอาให้เป็นงานระดับประเทศไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ค่ะเออบายแล้วไม่จบงานบายบายแล้วบายบายแล้วเดี๋ยวดูเอาใครขึ้นมาใช่เปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่นุ๊กพี่นุ๊กโหนึกว่าเจ้าบ่าวท่านผู้มีเกียรติครับหลังจากที่ขบวนขันหมากของทางบ้านเจ้าบ่าวเดินทางมาถึงเรือนชานบ้านเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้การต้อนรับปฏิสันถารกันและกันเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ช่วงลำดับพิธีอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงลำดับพิธีนั้นกับผมขออนุญาตแนะนำญาติผู้ใหญ่ทั้งสองขอบคุณดาว 2,000 ดวงด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มอบให้กับของน้ำนี่ดูน้ำของน้ำดูน้ำของน้ำนี่นี่ดูน้ำดาวครับดูน้ำดาวสิริวรุณรักนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นงานต่อไปก็จะเป็นกีตาร์กับพี่ออยนะครับในวันนี้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวได้รับเกียรติจากคุณยายสมโยงมนพิวันให้เกียรติเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวในการกล่าวท้าทามเจรจาสู่ขอในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้เท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวหน่อยครับนอกจากนั้นครับท่านผู้เกียรติครับวันนี้ทางฝ่ายเจ้าสาวคุณแม่ชุติมาเตียงตั้งคุณแม่สาวนะครับให้เกียรติต้อนรับกระบวนขันหมากของทางฝ่ายเจ้าบ่าวขอเสียงปรบมือให้คุณแม่เจ้าสาวหน่อยครับของพ่อและเช่นกันนะครับที่หนูจะให้ขึ้นไปกล่าวอ่ะเจ้าสาวพี่ต้าจะขึ้นไปแทนคุณวิราเกลืออินและคุณมารีสุราชนะครับให้เกียรติเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวในการกล่าวตอบรับการเจรจาสู่ขอขอเสียงปรบมือให้เท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวหน่อยครับและบุคคลสำคัญของงานที่จะผ่านไปเสียไม่ได้เลยนะครับพระเอกของงานวันนี้คุณเดชกมลสิริวรุณรักคุณมีนเจ้าบ่าวของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เจ้าบ่าวหน่อยครับกับและกับผมเรือโทวรวิทย์เทียนสุขอนุสาสนาจารย์กองทัพเรือทำหน้าที่ในพิธีดูแลท่านผู้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะครับจนเสร็จพิธีลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าพิธีสู่ขออย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้เกียรติครับกับผมขออนุญาตเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวได้กล่าวเจรจาสู่ขอเจ้าสาวจากเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวและคุณแม่เจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับวันโชควันลาบยายก็พาทีมดองเดียวกันกับน้องอมสินก็นำแก้วแหวนเงินทองสิ่งดีๆทั้งนั้นมาสู่ขอเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีแต่สิ่งดีๆขอทางเจ้าสาวจะอนุญาตหรือเปล่าคะ
ค่ะยายก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะเอาเป็นว่าคุณแม่อนุญาตนะครับคุณแม่ครับการคอสเอาขออนุญาตพูดให้ผู้เกียรติได้ฟังหน่อยครับพูดใหม่ไหมฟังหน่อยครับชัดๆเลยครับคุณแม่ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับได้มอบผ่านขันหมากตอนนี้เจ้าสาวตื่นเต้นกว่าเจ้าบ่าวอีกครับนั่งที่นั่งนะครับแล้วก็มองจากนั้นพี่ช่างภาพจะบันทึกภาพนะครับเจ้าบ่าวน่าจะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกว้าวสวัสดี 11,600 คนด้วยนะครับที่เดิมนะครับและลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่เจ้าสาวนะครับได้ตรวจนับสินสอดนะครับเรียนเชิญคุณแม่ครับคุณแม่เจ้าสาวครับไปยิ้มไปนะครับโอ้เราไม่ได้เข้าไปดูสินสอดเลยเนาะไม่เป็นไรครับยกโชว์เลยครับคุณแม่ครับเปิดไปนะครับเดี๋ยวเราไปน่าจะเสร็จแล้วมั้งตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูพิธีการเราไปเข้าไปดูตรวจนับไปทุกทางเลยนะครับคุณแม่ครับก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีมงคลสมรสของชาวไทยเรานะครับตั้งแต่โบราณว่าหลังจากที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวท่าทางเดินทางสู่ขอแล้วนะครับคุณแม่เจ้าสาวก็จะเป็นผู้มาตรวจนับสินสอดนะครับเสร็จแล้วเชิญคุณแม่กลับไปที่นั่งนะครับก็เป็นอันว่าการสู่ขอและการตรวจนับสินสอดนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่เจ้าบ่าวจะไปรับตัวเจ้าสาวมาที่ห้องพิธีนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวได้ครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่เลยครับเจ้าบ่าวจะออกมารับตัวเจ้าสาวแล้วหนึ่งหมื่นสองพันคนแล้วอ้อมอ้อม12,000คนแล้วตอนนี้เจ้าบ่าวมาแล้วนะครับเป็นช่วงที่เจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวมาที่ห้องพิธีนี้นะครับเพื่อเข้าสู่ลำดับพิธีถัดไปท่านผู้มีเกียรติจะสังเกตเห็นได้ว่าพิธีมงคลสมรสตามคตินิยมของชาวไทยเราเป็นพิธีที่เรียบร้อยสวยงามนอกจากนั้นยังแฝงไปด้วยความเป็นสิริมงคลผ่านคำอวยพรผ่านของมงคลในพิธีต่างๆนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเจ้าบ่าวจะต้องถือพานธูปเทียนแพเดินนำขบวนมาด้วยนะครับทำไมไม่ถือทรัพย์สินเงินทองมานะครับเพราะว่าในขบวนขันหมากเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยแต่เจ้าบ่าวถือพานธูปเทียนแพนั่นก็เพราะว่าคนโบราณเนี่ยใช้พานธูปเทียนแพสำหรับลูกชายนะครับในงานมงคลใน2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะครับถ้าลูกชายบ้านไหนถือพานธูปเทียนแพเดินเข้าไปในวัดกลับออกมาเราจะได้พระสงฆ์หนึ่งรูปแต่ว่าถ้าถือเข้าไปในบ้านไหนที่มีลูกสาวนะครับกลับออกมาเราก็จะได้ลูกเขย1คนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนโบราณใช้พานธูปเทียนแพเนี่ยนะครับเป็นใบสมัครในการทำความดีนะครับเป็นเครื่องยืนยันถึงกุศลเจตนาของผู้ที่ถือมาว่ามีเจตนาดีมีเจตนาที่เป็นกุศลนั่นเองนะครับพระจึงให้ลูกชายเนี่ยถือพานธูปเทียนแพเดินนำขบวนมานอกจากนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในขบวนเนี่ยจะต้องมีการถือต้นกล้วยต้นอ้อยมาด้วยถือต้นอื่นไม่ได้หรือนะครับทำไมถือต้นกล้วยต้นอ้อยมาตั้งแต่โบราณนั่นก็เพราะว่าคนโบราณเนี่ยใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นสื่อในการอวยพรด้วยประการหนึ่งนะครับว่าขอให้ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นความรักที่หอมหวานเหมือนรสของกล้วยและอ้อยนอกจากนั้นก็ขอให้มีความซื่อตรงนะครับและยาวนานเหมือนลำต้นกล้วยและอ้อยที่มีความตรงและเป็นท่าอะไรในบ้างเล่าให้ฟังหน่อยและประการที่2ก็คือต้นกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าคนโบราณนะครับเติบโตมาด้วยการทานกล้วยบดกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณถือว่ากล้วยนั้นเป็นอาหารของทารกและกล้วยเนี่ยนะครับมีอายุประมาณ10เดือนสามารถที่จะออกผลให้รับประทานได้
ท่านก็สอดคล้องกับอายุขันของเจ้าสาวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้จึงนำมาใช้ในขบวนขันหมากด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการอวยพรแล้วก็ยังเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่ใช้ในการเลี้ยงสวัสดี 12,700 ท่านด้วยนะครับท่านก็ยังมีความงดงามในหลายขั้นตอนด้วยกันขอบคุณดาวทุกดวงนะครับ 3,000 ดวงที่มอบให้กับน้องฟองน้ำตาตากดถ่ายไว้ตาถ่ายไว้มาแล้วครับตอนนี้รับตัวส่งสัญญาณให้สัญญาณด้วยเสียงนะครับว่าบัดนี้ขบวนขันหมากของทางท่านเจ้าบ่าวเนี่ยพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนแล้วกำลังจะเดินทางไปยังเรือนชานบ้านเจ้าสาวเพราะฉะนั้นให้ทางฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับตั้งตัวและแต่งตัวสวยๆไว้รอรับขบวนขันหมากของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับนอกจากนั้นหอที่2ก็คือแขกนะครับหมายความว่าขบวนขันหมากที่ทางเจ้าบ่าวนำมานั้นก็จะถูกแขกแห่ขับร้องแชร์กันไปเยอะๆนะครับแชร์กันไปเยอะขบวนที่มาแบบเงียบเชียบนะครับหอที่3ก็คือให้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆที่เจ้าบ่าวนำมาในขบวนขันหมากนะครับก็จะให้ไว้กับทางฝ่ายเจ้าสาวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีใครว่าเจ้าบ่าวหล่อกดหนึ่งมาหน่อยครับกดหนึ่งมาหน่อยสื่อในยักษ์ความหมายถึงการสั่งสอนการอวยพรประกอบอยู่ในพิธีมงคลสมรสตามคตินิยมของชาวไทยทุกลำดับพิธีเลยซึ่งวันนี้ท่านผู้เกียรติก็จะได้เห็นทุกพิธีเช่นกันนะครับช่วงนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินทางมาถึงพิธีแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินทางมาถึงแล้วนะครับให้นั่งที่ด้านหน้าคุณแม่เจ้าสาวเป็นอันดับแรกครับนั่งที่ด้านหน้าคุณแม่เจ้าสาวเป็นอันดับแรกนะครับจะขอรองเท้าก็ได้นะครับนั่งขนาดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งคู่กันที่ด้านหน้าคุณแม่เจ้าสาวเป็นอันดับแรกนะครับนั่งหันหน้าเข้าหาคุณแม่ก่อนนะครับเจ้าสาวอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าบ่าวเสมอนะครับทุกพิธีเช็คให้ว่าวันนี้ติดการเก็บครับ2ครับ
กราบ3ครั้งไว้นะครับคุณแม่ลูกศีรษะลูกทั้ง2คนหน่อยครับให้พรลูกหน่อยนะครับมีหัวชาร์จแบตปะหัวเอาหัวอย่างเดียวตาติดมาปะขยับเข้าไปก่อนคุณแม่หน่อยครับดูบนรถให้หน่อยครับมันจะมีมีแต่สายนะของน้าขอเสียงปรบมือให้แม่ลูกคู่นี้หน่อยครับครั้งไว้เลยครั้งไว้ก่อนนะครับตาตาดูในรถข้างในเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขยับมาที่ด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวบ้างนะครับเจ้าสาวยืดเลยยืดเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาที่ถนัดนะครับมีทีมงานของเราจัดเครื่องแต่งกายให้นะครับเช่นกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวประมาณขึ้นนะครับจะบอกนะเบื้องหน้านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดผู้ซึ่งมีความรักและความปรารถนาดีต่อเจ้าบ่าวไม่ต่างจากความรักความปรารถนาดีที่คุณแม่เจ้าสาวมีให้ลูกสาวท่านนะครับถ้าจะถามว่าใครหนออุ้มไม่เคยหนักเหนื่อยก็ไม่เคยพักรักไม่เคยลวงห่วงไม่เคยเลิกเบิกก็ไม่เคยคิดผิดก็ไม่เคยแค้นและที่สำคัญตายแข่งเจ้าบ่าวได้ถ้าจะถามว่าคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นนี้เจ้าบ่าวจะสามารถหาได้จากบุคคลใดในโลกก็เห็นจะไม่พ้นสองท่านที่อยู่เบื้องหน้าคือคุณพ่อคุณแม่ครับและในโอกาสนี้ก่อนที่เจ้าบ่าวจะได้ออกเรือไปสร้างครอบครัวร่วมกับเจ้าสาวนะครับเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบคุณพ่อคุณแม่3ครั้งนะครับเหมือนกับพระท่านก็เป็นพระอรหันต์อีก2ท่านในชีวิตเราเชิญกราบที่หลังท่านเลยนะครับ3ครั้งแบบนี้นะครับกราบ1กราบ2กราบ3ครั้งไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกศีรษะลูกหน่อยครับให้พรลูกหน่อยนะครับขอลูกจะมาขยับให้ไปก่อนคุณพ่อหน่อยครับขอเสียงปรบมือให้พ่อลูกคู่นี้หน่อยครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับต่อไปเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขยับไปที่ด้านหน้าเท่าแก่ทั้ง3ท่านนะครับเท่าแก่2ฝ่าย3ท่านเลยนะครับไปที่ด้านหน้าท่านนะครับพร้อมแล้วให้ประนมมือขึ้นนะครับเจ้าบ่าวสาวครับเบื้องหน้านั้นคือเท่าแก่ทั้งสองฝ่ายซึ่งก็คือญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูลวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นเท่าแก่ในการกล่าวท่าทางเจรจาสู่ขอกล่าวตอบรับการเจรจาสู่ขอโดยมีญาติทางตัวสมรสนะครับเพราะว่าท่านรักและเมตตาเอ็นดูของเราทั้งสองคนนะครับท่านจึงให้เกียรตินั้นนั้นด้วยการขอบคุณท่านนะครับเรียนเชิญเจ้าบ่าวสาวขยับเข้าไปกราบที่ตักท่านหนึ่งครั้งให้แบมือนะครับครับผมขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอายุตัวตรงนะครับทุกท่านนะครับไม่พิงนะครับผมพี่ขาวขาขาววางสวยๆเลยค่ะโอเคขอบคุณครับพร้อมนะฮะ1 2 3รอยยิ้มครับอีกภาพครับ1 2 3ครับผมขอบคุณครับ
รียบร้อยครับผมท่านรุ่งเกียรติครับพิธีต่อไปเราเรียกว่าพิธีปูเรียงสินสอดนะครับวันนี้ทางทีมงานของเราจะเป็นความสะดวกในการปูเรียงสินสอดที่เรียบร้อยสวยงามสมเกียรติกับทั้งสองครอบครัวนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าพิธีมงคลสมรสตอนนี้แบตกำลังจะหมดแล้วนะครับก็ทุกพิธีเลยพิธีนี้ก็เช่นต้องขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับอ้าวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะชาร์จแบตเต็มแล้วก็จะเป็นงานพิธีรดน้ำสังขวดนั่นเองในสมัยโบราณบ๊ายบายเจ้าบ้านจะนำเชือกหมากออกมาต้อนรับเสมอ